นะครับเดี๋ยวเรามาต่อนะครับนี่จะเป็นการพูดถึงการดุลพลังงานนะครับเกี่ยวข้องกับระบบที่ไม่มีปฏิกิริยาเนาะเดี๋ยวคราวต่อไปเราพูดถึงระบบที่มีปฏิกิริยานะครับมันตัวที่เกี่ยวข้องกับพลังงานนะครับแล้วก็ที่มีต่อพวกเรานะครับที่เป็นวิศวกรเคมีนะครับเนาะอย่างที่จันบอกเนาะการถ่ายโอนพลังงานมันก็มีคล้ายๆกับมวลไหลเข้าไหลออกนะครับมวลเข้ามวลออกก็จะมีพลังงานเข้าพลังงานออกนะครับมีความร้อนด้วยนะครับแล้วก็จะมีเวิร์กนะครับเนาะพลังงานก็จะมีพลังงานภายในพลังงานจลนะครับพลังงานศักย์นะครับก็คือ internal energy kinetic energy นะครับแล้วก็ potential energy หลังจากการทำบาลานซ์เสร็จเราก็รวมเทอมของ flow work ถูกไหม flow work ก็คือ P คูณกับ volume ของ fluid นะครับรวมกับ internal energy กลายเป็นเทอมหนึ่งเราเรียกว่า enthalpy ถูกไหม enthalpy ก็คือพลังงานภายในบวกกับงานเนื่องจากการไหลถูกไหมงานเนื่องจากการไหลนะครับนั่นก็เรียกว่า enthalpy เนาะนะครับเพราะฉะนั้นงานต่างๆนะครับที่มันเกี่ยวข้องมันเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับตอนนี้เราจะมาดูนะครับว่ามันเกิดอะไรได้บ้างอันแรกก็คือระบบของเราหากมีการเปลี่ยนแปลงความดันนะครับเปลี่ยนแปลงความดันมันก็จะมีพลังงานเกิดขึ้นถูกไหมนะครับความดันเพิ่มขึ้นความดันลดลงก็จะมีพลังงานเกี่ยวข้องนะครับอันแรกเราจะรู้ว่าเอ๊ะถ้าความดันเปลี่ยนไปเราจะคำนวณพลังงานในรูปแบบอย่างไรมีสมการยังไงเกี่ยวข้องกับอะไรถูกไหมอีกอันที่สองก็คือการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิถูกไหมแล้วถ้าเราควบคุมให้ความดันคงที่สมมติในห้องเนี้ยความดันมันก็ไม่ได้แตกต่างมากมายแล้วก็อยู่ที่ความดันบรรยากาศแต่เราเปลี่ยนอุณหภูมิอุณหภูมิเพิ่มขึ้นอุณหภูมิลดลงเกี่ยวข้องกับพลังงานอะไรถูกไหมเกี่ยวข้องกับพลังงานอะไรนะครับอันที่สามเฟสเชนจ์ก็คือเปลี่ยนเฟสที่อุณหภูมิคงที่นะครับแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรบ้างอะไรบ้างที่เกี่ยวเปลี่ยนเฟสต้องใช้พลังงานอะไรนะครับก็มีอะไรบ้างมี melting มี freezing ถูกไหม melt ก็คือหลอม freeze ก็คือแข็งถูกไหมนะครับการแข็งตัวอันนี้พวกเราเจอกันในชีวิตประจำวันอยู่แล้วหลอมเหลวก็คือของแข็งหลอมเป็นของเหลวถูกไหม freeze ก็คือของเหลวรวมตัวกันเป็นของแข็งในขณะที่ของเหลวกับเวเปอร์จากของเหลวกลายเป็นเวเปอร์ก็คือเวปอริเซชันก็คือการระเหยจากเวเปอร์มาเป็นของเหลวเราก็เรียกว่าคอนเดนเซชันก็คือการควบแน่นถูกไหมหรือบางครั้งเรามีของแข็งกลายเป็นไอก็มีเรียกว่าการระเหิดหรือซับลิเมชันถูกไหมนะครับนี่ก็จะเป็นเฟสเชนจ์เพราะเฟสเปลี่ยนไปพวกนี้แล้วมีพลังงานอะไรที่เกี่ยวข้องถูกไหมเราจะคำนวณพลังงานยังไงกรณีที่เปลี่ยนเฟสนะครับกรณีที่มีการกวนการผสมนะครับมีการละลายเราคำนวณพลังงานยังไงนะครับเนาะมีการกวนมีการผสมนะครับอันสุดท้ายมีรีแอคชั่นเกิดขึ้นมีรีแอคชั่นเกิดขึ้นแล้วมันเกี่ยวกับพลังงานยังไงเพราะฉะนั้นนะครับการทบทวนความรู้นะครับที่เราเรียนเคมีเนาะตั้งแต่ม.ปลายนะครับเราบอกว่าเราปีหนึ่งเราจำไม่ได้เนาะแต่เราจำม.ปลายได้แล้วกันปีหนึ่งครับเพิ่งของใกล้ๆเราจำไม่ได้เราจำของใกล้ๆได้นะเผื่อมีใครมาเรียนบ้างนะลองเรียกชื่อดูสิอภิชยามาไหมอภิชยาภูละภูคะลุนอาจารย์อันคุณไม่อยู่ใช่ไหมนะฮะไม่อยู่นะครับตรงนี้ติดซีรีส์เกาหลีอยู่เนาะนะครับกะนกกรอยู่ห้องนี้ไหมหรือว่าอยู่ห้องข้างๆพุทธสูงอาจารย์อ่านไปไม่ขออภัยถ้าอาจารย์อ่านนามสกุลไม่ค่อยถูกพุทธสูงเนินใช่ไหมรุ่งฤดีศิลาอะไรครับฮะศิลาไปว่าศรีลาดศรีลาดเราใช่ไหมแปลว่าอะไรเนาะในศรีลาดเราไม่อยู่เหมือนกันใช่ไหมอยู่ไหมโอเคชื่อเราใช่ไหมโอเคโอเคครับอาจารย์จำได้แล้วไม่ถามแล้วกันไม่ถามแล้วไม่ถามกลัวนะครับกลัวอาจารย์กลัวธนพัฒน์
ธนภัทรอยู่ห้องนี้ไหมธนภัทรศรีมาศใช่ไหมศรีมาศชนะโชตชนะโชตอยู่ห้องนี้ไหมถ้าไม่มีคนอยู่ห้องข้างหมดเลยอ่ะห้องนี้ไม่มีคนอยู่ธนโชตจันทโขใช่ไหมใครนำจำนำคุณเพื่อนได้บ้างอาจารย์กำลังอ่านว่าจันกระโบกลัวโกเพื่อนจะว่าอาจารย์เนี่ยอาจารย์อ่านจันทโขน่าจะเพราะกว่าปารีดาอยู่ไหมเอ่ยปารีดาเป็นคนใต้ไหมไม่แน่ใจนะครับปารีดาอยู่ห้องนี้ไหมเอ่ยสัตว์ไม่ได้ว่าพวกเรานะจากการอ่านนามสกุลเพื่อนปารีดาสัตว์ซ้ำใช่ไหมอาจารย์อ่านภาษาไทยเริ่มตกภาษาไทยแล้วไม่อยู่นี่ใช่ไหมกิตติยาคำมูลนาผมไม่มีคนอยู่เลยกิตติยาคำมูลนาอยู่ห้องนี้ไหมแต่อาจารย์ต้องจําชื่อได้ทุกคนแล้วมั้งเนี่ยถ้าจําได้นี่จะเซเลบัมอาจารย์นี่บวมแน่เลยไม่อยู่นะครับชะนินหรือชะนันตาเอ่ยชะนินเนาะอยู่ไหมเอ่ยไม่อยู่อีกไม่อยู่ชะนินตาการอะไรนะเขาอ่านเขียนอาจารย์อ่านไม่ออกการอะไรเนี่ยการชมใครรู้จักนามสกุลเพื่อนบ้างไม่รู้เหมือนกันอาจารย์แค่อยากจะรู้ชื่ออาจารย์ก็ขอเรียกชื่อแล้วกันชะนะชัยอยู่ไหมชะนากลางใช่ไหมอันนี้ขอถามดีกว่าขอถามชนะชัยชะนากลางเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรียกชั่นเนาะเรียกชั่นลุงรุ่นดีรอดตัวไปนะไหนลุงรุ่นดีลุงดีอยากตอบคำถามไหมอยากตอบคำถามชนะชัยเมื่อกี้เราพูดถึงเรียกชั่นเนาะเราน่าจะคุ้นคำว่าเอ็กโซโทมิกเรียกชั่นกับเอนโดโทมิกเรียกชั่นเอ็กโซกับเอนโดต่างกันยังไงครับชนะชัยเอ็กโซเทอร์มิกกับเอนโดเทอร์มิกเนาะอันนี้เราไม่ได้เรียนเคมีเลยนะนี่อาจารย์พูดถึงวิชาเบสิกเคมีนะครับเอ็กโซเทอร์มิกเรียกชั่นกับเอนโดเทอร์มิกสองตัวเนี้ยมันต่างกันยังไงครับชนะชัยอาจารย์มีหนึ่งเบอร์ให้โทรหาเพื่อนได้นะครับโทรปรึกษาได้นะครับโทรหาเพื่อนถ้าอาจารย์ทีสุดเป็นเพื่อนก็โทรได้ มันต่างกันไงชนะชัยพอได้ไหมชนะชัยบอกให้ถามลุงกูแล้วกัน ลุงกูว่าไงบ้างนะครับเนี่ยอันนี้จะเกี่ยวข้องกับพลังงานเลยเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับเรื่องสุดท้ายที่เราจะคุยกันนะครับ Chemical Reaction จะคายพลังงานอันไหนคือคายไหนคือดูดครับเอ็กโซเอ็กโซคายเอนโดคายอันนี้คือแปรเนาะแต่อาจารย์อยากรู้มันคืออะไรเลยสองอันนี้มันต่างกันนี่พอเรียกชันเกิดขึ้นมาแล้วสมมติว่าอาจารย์มีเรียกเตอร์นะเรามีถังปฏิกรณ์มีการกวนสารทำปฏิกิริยากันถ้าระบบมันเป็นเอ็กโซจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเกิดอะไรขึ้นพอเดาได้ไหมพอเดาได้ไหมแล้วคลายความร้อนสมมติในเนี้ยมันคลายความร้อนเรียกชันมันคลายความร้อนระบบจะเกิดอะไรขึ้นครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงในระบบบ้างคิดว่าได้ไหมชนะชัยตอบใครกับดูแล้วต่อไปถามเพื่อนชนะชัยแล้วกันกมลวันขอบคุณครับชนะชัยกมลวันพิพัฒน์สัจจานามสกุลคนดังได้ไหมคนดังไม่อยู่ไม่อยู่อยู่ห้องข้างๆอาจารย์ต้องตามพวกเราไปตามเพื่อนห้องข้างๆมาเข้าห้องเรียนด้วยนั่นบันทิตาปานทองใช่ไหมอยู่ห้องไหมบันทิตาตานทองปานทองเท่าที
ถูกแล้วเนาะเพื่อนเขียนว่าปานนะไม่ต้องไปเติมไม้เอกให้เพื่อนว่าไงอนิตาได้ไหมเมื่อกี้เมื่อกี้ชนะชัยบอกว่าเป็นคายกับดูดโอเคเนาะคายก็คือเอ็กโซดูดก็คือเอนโดถ้าอาจารย์บอกว่าในถังปฏิกรณ์เราเนี่ยมีสารมีอะไรทำปฏิกิริยากันแล้วมันเกิดปฏิกิริยาคายความร้อนคุณคิดว่าระบบของเราคือถังนี้จะเกิดอะไรขึ้นระเบิดไหม ถ้ามันคายความร้อนอ่ะเกิดอะไรขึ้นระบบของเรามันจะเป็นยังไงครับอะไรเนี่ยระบบจะเย็นตัวนะครับขอบคุณสำหรับคำตอบครับ ให้เป็นไรผิดถูกไม่ว่ากันขอยืนยันคำตอบจากท่านถัดไปพิทักษ์พงศ์ไม่อยู่ใช่ไหมไม่อยู่ชันจะทอนใช่ไหมท่านอ่านถูกไหมชันจะทอนอยู่ห้องนี้ไหมชันจะทอนแสนเล้าแต่ไม่กล้าอ่านละนามสกุลกลัวผิดชันจะทอนอยู่ห้องนี้ไหมครับไม่อยู่ห้องนี้เหรอมีคนอยู่ห้องข้างๆหมดเลยนะครับสุรีวันไม่อยู่ไปแล้วไปแล้วอาจารย์เพิ่งเซ็นให้เมื่อกี้ตัวไม่อยู่ด้วยศิรดาทูลมณีใช่ไหมอยู่ห้องนี้ไหมไม่อยู่มีแต่คนไม่อยู่ไปไหนหมดกุลนาถขจรสิทธินพคุณกุลนาถขจรสิทธินพคุณนี่เสียต้องแถมคนละคะแนนดีไหมเนี่ยนะครับจิระสุตาใช่ไหมอยู่ห้องนี้ไหมไม่อยู่อีกอาจารย์อ่านถูกใช่ไหมจิระสุตานามสกุลนามพันใช่ไหมนามพันโอเคเราเห็นด้วยกับเพื่อนเห็นด้วยกับเพื่อนไหมกับบันทิตาโอเคบันทิตาเนาะบันทิตาบอกว่าระบบจะเย็นลงเราคิดว่าจะเย็นลงตามที่เพื่อนพูดไหมเอ็กโซเทอร์มิกมันร้อนขึ้นสรุปไม่เห็นตามเพื่อนเหรอเพื่อนบอกว่ามันเย็นลงเราบอกว่ามันร้อนขึ้นเอ๊ะทำไมเห็นไม่ตรงกันอาจารย์ก็ตัดสินใจไม่ถูกต้องถามเพื่อนคนต่อไปแล้วทั้งนั้นไลวินอยู่ไหมไลวินไม่อยู่ใช่ไหมสุภกรไม่กล้าอ่านนามสกุลอ่ะอาจารย์อ่านว่าอะไรเนี่ยสุกใช่ไหมสุกยาไม่ใช่สูบยาใช่ไหมอาจารย์เกือบอ่านสูบยาแล้วดีนะไม่อ่าน คำถามเดียวกันเมื่อกี้เอ็กโซโทมิกนะครับบันทิตาบอกว่าระบบจะเย็นลงถูกไหมนะครับแล้วก็จิตสุดาแล้วบอกระบบจะร้อนขึ้นเราเห็นด้วยกับใครสองคนนี้คือถ้าระบบเนาะถังปฏิกิริยาเรานะครับมันมีสารธรรมยาแล้วปฏิกิริยามันเป็นปฏิกิริยาคายความร้อนบันทิตาบอกว่าระบบจะอุณหภูมิลดลงก็คือมันเย็นลงถูกไหมจินสุตาบอกว่ามันจะร้อนขึ้นเราเห็นด้วยกับใครสองคนนี้หรือไม่เห็นด้วยเลยมันเย็นลงนะครับเย็นลงมีสองคนละนะครับ เพิ่งเข้ามาถามเลยนะครับยืนก่อนสมมตินะครับอาจารย์ยังไม่รู้นะว่าใครถูกใครผิดสมมติในถังปฏิกิริยาสารธรรมปฏิกิริยานะครับแล้วเป็นปฏิกิริยาเอ็กโซเทอร์มิกคายความร้อนเราคิดว่าระบบเนี้ยอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงคายความร้อนครับระบบเนี่ยในถังเราเนี่ยถังเราเนี่ยถังอ่ะเราเป็นระบบถังปฏิกิริยาจะอุณหภูมิลดลงหรือเพิ่มขึ้นมีร้อน3 คนและร้อน2 คนเย็น3 คนแล้วจะถามใครเลยเนี่ยถังปฏิกิริยาเรามันจะเย็นหรืออุณหภูมิจะเพิ่มหรือลดงงเริ่มงงแล้ว
ลดลงลดลงเอ้ยลุงกูเขาว่าไงบ้างอ่ะมีใครช่วยถามลุงกูนะลุงกูว่าไงมีคําตอบให้ไหมหรือถามแชทก็ได้เผื่อเขาตอบได้เขาน่าจะตอบได้สิเขาก็เก่งกว่าอาจารย์อยู่สิริลักษณ์แล้วอาจารย์จะถามอะไรสิริลักษณ์มาไหมเอ่ยสิริลักษณ์ยมโอ้ยมมาราชใช่ไหมเนี่ยยมมาราชอยู่ไหมอยู่ไหมไม่อยู่เหรอปานิดาใช่ไหมเพชรสุวรรณปานิดาเพชรสุวรรณไม่อยู่มันคลายความร้อนถูกไหมตัวเรียกชันมันคลายความร้อนออกมามันก็ต้องร้อนขึ้นแล้วเนาะถูกไหมเรียกเตอร์มันก็ต้องร้อนนะครับระบบมันก็ต้องร้อนขึ้นนะครับอุณหภูมิมันก็สูงขึ้นนะครับแต่ถ้าดูดความร้อนนะครับตัวยามันดูดความร้อนเข้าไปข้างในนั้นระบบมันก็จะลดลงอุณหภูมิก็จะลดลงนะครับเพราะนั้นหน้าที่ของวิศวกรเราทํายังไงเราไม่ต้องการให้อุณหภูมิลดลงอุณหภูมิเพิ่มนะเราต้องการให้มันทำปฏิกิริยาที่อุณหภูมิที่เราต้องการนะครับเราคิดว่าเราทำยังไงได้บ้างอาจารย์สอนอันนี้อาจจะจบหมดเลยก็ได้มั้งเนี่ยเราไปทํางานได้แล้วเนาะ แค่นี้ถูกไหมเราก็แค่รู้ว่าเนี่ยพอมันคลายความร้อนอุณหภูมิมันเพิ่มขึ้นเราก็ต้องไปคอนโทรลให้อุณหภูมิมันลดลงทํายังไงให้มันลดลงทำไงให้มันลดลงใช้น้ำแข็งปิยากรมาไหมเอ่ยปิยากรประสมพรใช่ไหมให้มาเอ๊ะทำไมคนนั่งเต็มห้องแต่เรียกชื่อไม่โดนกันทุกคนเอ๊ะหรือจำชื่อตัวเองไม่ได้อะเราต้องไปไอซียูกันทุกคนโสภิตนภาโสภิตนภาอยู่ห้องนี้ไหมไม่อยู่นะครับยอดผักแว่นนะครับพันนษามีสันเทียไม่มีใช่ห้องนี้เอ๊ะหรือว่าชื่อนี้มันไม่ใช่ชื่อรายวิชานี้วะจะเริ่มงงแล้วเริ่มงงกนกวรรณโอ้อ่านยากเฮ้าอะไรนะอ่านว่าเฮ้าแสงเฮ้าเอาอ่างเดี๋ยวหอนหูกอยู่ไหมอยู่ไหมกนกวันไม่อยู่เหมือนกันไปใส่นอกนี่ชุมพลรอดชุมพูอยู่ไหมครับชุมพลไม่อยู่อีกเอ๊ะมันถูกแผนหรือเปล่าเนี่ยยังก็งงแล้วเนี่ยประวีณสุดาบวกคำอ่ะไม่อยู่อีกจตุรพิธคุโอ้โหอ่านจานอ่านยากเลยเนี่ยจตุรพิธคุนันยะพุทธินนท์อ๋อนามสกุลไม่อยู่อีกเหรอเอ้าสรุปพวกคุณเรียนวิชานี้ไม่เนี่ยในห้องนี้อาจารย์ไม่ได้เรียกชื่อแสดงว่าไม่มีรายชื่อคนที่มีรายชื่อไม่อยู่ห้องนี้แสดงว่าอาจารย์เข้าห้องผิดหรือว่าคุณเข้าห้องผิดเนี่ยเริ่มงงนะคือเรียกชื่อเนี่ยอาจารย์ไม่เห็นมีใครอยู่ห้องนี้เลยหรือว่าอาจารย์เข้าห้องผิดวะไม่มีชื่อเอ้าเรียกให้ครบทุกคนนัทนันลองพลอยู่ไหมครับนัทนันลองพลลืมไปเลยว่าเราคุยอะไรกันอาจารย์จะถามอะไรโอเคนัทนันลองออกแบบสิเราเป็นวิศวกรเราออกแบบสิสมมติเนี่ยในถังปฏิกรณ์เราถังปฏิกิริยาเราปรากฏว่าถังปฏิกิริยาไปอุณหภูมิมันเพิ่มขึ้นเพราะมันคลายความร้อนแต่เราต้องการให้มันคงที่อ่ะทำยังไงเราจะทำไงให้อุณหภูมิของถังเราอุณหภูมิมันไม่เพิ่มขึ้นอือฮึครับโอเคโอเคผ่านวิชานี้ไปเป็นวิศวกรได้เลยออกแบบแค่นี้ก็พอแล้วเนาะไม่ต้องเรียนเยอะโอเคก็คือก็ต้องหาอะไรมาให้มันเย็นลงถูกไหมถ้าแบบบ้านๆเอาน้ำแข็งใส่ไปอย่าเพิ่งจบนะถ้าน้ำแข็งเทลงไปอย่าเพิ่งจบเราขอเรียนต่อต้องออกแบบให้เป็นวิศวกรก็เพื่อนแนะนำว่าต้องมีการหล่อเย็นถูกไหมนะครับเราออกแบบตัวหล่อเย็นยังไงบ้างเมื่อกี้เราว่าอาจต้องมีท่อมีอะไรนะครับน้องมีใครแนะนําวิธีอื่นอีกไหมก็คือเพื่อนก็คือต้องถ้ามันร้อนขึ้นก็ต้องหล่อเย็นเราก็ต้องไปเรียนเราต้องออกแบบยังไงว่าวิธีหล่อเย็นเดี๋ยวเราเรียนปี 2ปี3ปี4เราก็จะมีวิธีการดีไซน์นะครับเราก็มีเรื่องของ heat exchanger เครื่องเปลี่ยนความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับมันก็เหมือนเราหนาวอ่ะเราต้องใส่แจ็คเก็ต
คุมหนาวถูกไหมอันนี้ก็เหมือนกันอุณหภูมิมันสูงขึ้นก็ต้องใส่แจ็คเก็ตให้มันวิธีง่ายสุดก็คือใส่แจ็คเก็ตให้เรียกเตอร์ครับเนาะก็คือใส่แจ็คเก็ตใส่แจ็คเก็ตไม่พอเรามีระบบคอนโทรลอีกเราใส่น้ําที่อุณหภูมิต่ํากว่าหรือว่า cooling water เข้าไปแล้วเห็นว่าในอุตสาหกรรมเราเจอ CW CW ก็คือ cooling water ถูกไหมก็คือเรามีแจ็คเก็ตให้มันก็ได้วิธีหนึ่งเนาะเราใส่แจ็คเก็ตเราก็มีเราร้อนเราก็ใส่แจ็คเก็ตกันร้อนนะมันก็ต้องเหมือนกันนะครับเราใส่แจ็คเก็ตเราอาจจะมีสารเย็นนะครับโฟลเข้าไปด้านนอกคอนโทรลอยู่แล้วก็ไหลออกนะครับก็เป็นแจ็คเก็ตแต่แจ็คเก็ตก็ดีไซน์หน่อยว่าต้องมีสารที่อุณหภูมิต่ำกว่าข้างในเพื่อให้มันรับความร้อนจากข้างในมาข้างนอกนะครับถ้าอุณหภูมิมันสูงมากๆเราต้องการลดแบบเร็วๆเราก็ใช้สารทําความเย็นเหมือนในตู้เย็นก็จะมีสารทําความเย็นถูกไหมนะครับใช้น้ําเย็นธรรมดาหรือใช้สารทําความเย็นสารความเย็นมันก็จะต่ํากว่า0 องศาได้อะไรเงี้ยนะครับเช่นเดียวกันถ้ามันเป็นเอนโดโทมิกอุณหภูมิมันลดลงอ่ะแต่เราบอกว่าเราไม่ต้องการให้มันลดเราก็ต้องเอาอะไรครับสารที่ร้อนนั่นแหละไปแลกเปลี่ยนความร้อนก็สารที่ร้อนก็จะให้ความร้อนกับสารที่เย็นอยู่ข้างในนะครับเนาะตามหลักวิศวกรที่เราเรียนเทอร์โมมาคงไม่มีอะไรทํางานได้100%เช่นเดียวกันเราให้มันถ่ายโอนความร้อนมันถ่ายโอนไปไม่100%หรอกครับเนาะเพราะมันต้องถ่ายโอความร้อนผ่านผนังถังตัวเนี้ยถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นมันตามหลักวิศวกรไม่มีอะไร100%ตามกฎของไซเคิลอะไรพวกนี้ที่เราเรียนมาเนาะเทอร์โมหนึ่งนะครับนะครับประสิทธิภาพไม่ถึง100อยู่แล้วตามหลักวิศวกรนะครับงั้นเดี๋ยวเราได้เรียนนะครับหรือเราบอกว่าเราไม่ต้องการใส่แจ็คเก็ตเราต้องใส่คอยล์เข้าไปข้างในเลยแล้วก็จะมีท่อขดท่อเข้าไปข้างในนะครับขดท่อเข้าไปข้างในเลยนะครับค่อมตัวนี้เลยถูกไหมเราก็เอาน้ําหล่อเย็นไหลเข้าไหลออกหรือน้ําร้อนหรือต้องการให้มันร้อนกว่านั้นก็ใช้สตรีมก็คือไอ้น้ําเลยก็ได้มานะครับแล้วเราก็ต้องออกแบบตัวนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คร่าวๆนะครับเมื่ออ่านแล้วก็ต้องอ่านให้จบ วลิศลากุดาลัมอยู่ห้องนี้ไหมเอ่ยบอยูบอยูวลิศลาไม่มีนะครับพีรทัตพลอันพีรทัตพลอันมีอยู่ข้อสองอ่ะข้อสองพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเราคิดว่าคือพลังงานอะไรมันมีคำนวณยังไงสมมติว่าอุณหภูมิห้องเนี้ยจาก20 องศาเปลี่ยนไปเป็น50 องศาเงี้ยพลังงานที่เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิเปลี่ยนไปเราใช้อะไรพอรู้ไหมคือถ้าเปลี่ยนเฟสเนาะก็เป็นพลังงานเนื่องจากการระเหยถูกไหมเอนโทรปีของการระเหยเอนโทรปีของการควบแน่นเอนโทรปีของการเมลติ้งแต่ถ้าไม่ได้เปลี่ยนเฟสอ่ะแค่เปลี่ยนอุณหภูมิเฉยๆเราคิดว่าเราจะใช้ตัวไหนมาช่วยในการคำนวณคือเราจะคำนวณได้เราก็ต้องเปลี่ยนจากข้อมูลทางกายภาพข้อมูลทางเคมีข้อมูลทางชีวะให้เป็นกรรมการคณิตศาสตร์ให้ได้มันสมมติว่าอุณหภูมิเปลี่ยนอะไรทำยังไงให้เป็นพลังงานพอได้ไหมไม่ได้ไม่เป็นไรครับธีรดาไม่ว่าธีรดาอยู่ห้องไหมธีรดาอยู่หอพักนะครับพักจิลาพัฒนะเดี๋ยวนะจะอ่านผิดพัทรากูลไม่อยู่นะครับจุธามาศดาวันจุธามาศไม่อยู่เออทำไมเยอะจังเยอะจังนะครับเวลาเพิ่งผ่านไป5 นาทีเองนะครับเทพนิมิตมุ่งดีอยู่ห้องนี้ไหมเทพนิมิตมุ่งดีเทพนิมิตมีความเห็นว่าไงกรณีอุณหภูมิเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนจากอุณหภูมิเปลี่ยนให้เป็นพลังงานอะที่เกี่ยวกับอุณหภูมิเปลี่ยนไปทำพอได้ไหมอันนี้เรากำลังจะพูดว่าเอ๊ะเราจะเปลี่ยนในพวกนี้ให้เป็นพลังงานอะเราจะคำนวณค่าพลังงานอะจะคำนวณยังไงถูกไหมถ้าเป็นรีแอคชันก็พลังงานเกิดจากการปฏิกิริยาเดลต้าเอนโทรปีออฟรีแอคชันถูกไหมนะครับแต่ถ้าอุณหภูมิเปลี่ยนพอรู้ไหมมันเกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวข้องกับอะไรได้ไหม
เราอย่าเครียดนะอาจารย์ไม่ต้องการให้เครียดตอบไม่ได้ก็บอกไม่ได้ อาจารย์ถึงไหนอาจารย์ลืมแล้วเจ้เทพนิมิตว่าไงเอ่ยรู้ไหมโอเคนะครับพัชราพรอ่านไม่ออกสังวันสังวันจะถูกไหมอยู่ไหมเอ่ยรับกุศลเสาร์อาทิตย์นี้ไปบริจาคเราเห็นว่ายังไงครับเราคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรเอ่ยตัวอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปใช่ไหมถ้าเราเกินถ้าเป็นการเปลี่ยนเฟสแล้วบอกความร้อนแฝงของการเปลี่ยนเฟสถูกไหมถ้าเป็นอุณหภูมิอ่ะเราจะเกี่ยวข้องกับอะไรเอ่ยอุณหภูมิกนกพรไม่เป็นไรจันขานชื่อไปเรื่อยๆกนกพรไกรราชเอาไม่ใช่ไกรกลใช่ไหมไกรกลอาจารย์อ่านนามสกุลถูกเนาะนั่นเอ่ยกนกพรมีความเห็นอะไรไงบ้างโอเคนะครับเราเรียกว่า sensible heat นะครับเกี่ยวข้องกับ sensible heat เกี่ยวข้องกับบริษัทยักษ์ใหญ่บริษัทหนึ่งก็คือบริษัท CP นะครับก็คือค่า CP นั่นเองเคยรู้จักค่า CP ไหมค่า CP ค่า CP เคยได้ยินไหมไม่ใช่อะไรบริษัทไม่เกี่ยวกับบริษัทเกลือเจริญโภคภัณฑ์นะครับสิทธิชัยสมบูรณ์มาไหมสิทธิชัยอยู่ห้องนี้ไหมไม่อยู่ธิดาสุวรรณจักรธิดารักษ์สุวรรณจักรพอมีความเห็นอะไรไหมคำว่า CP ไม่ใช่บริษัทผลิตไก่ทอดไม่ใช่เจ้าของเซเว่นด้วยค่า CP คืออะไรค่า Specific Heat Capacity เนาะมันคืออะไรเอ่ยมีใครรู้บ้างอ่ะพิชยาอินทเสนนะครับอยู่ไหมเอ่ยไม่อยู่เนาะอินทล้านไม่ใช่อินทเสนเกือบล้านแล้วนะครับมีความเห็นว่าไงเอ่ยค่า CP ครับคืออะไรเอ่ยครับค่าความจุความร้อนคืออะไรเอ่ยความสามารถในการจุความร้อนเราจำหน่วยของค่า CP ได้ไหมคือเราเรียนกับอาจารย์สุพรรณีในการแปลงหน่วย CP จะแปลกๆกว่าเพื่อนเนาะหน่วยจูลเปอร์อะไรนะครับเคลวินแล้วอะไรอีกเกือบละเลขตัวหนึ่งจูลเปอร์โมลเคลวินนะครับก็คืออะไรครับก็คือพลังงานต่อมวลต่อเดลต้าทีนะไม่ใช่ต่อองศานะต่อเดลต้าองศาก็คือนะครับพลังงานต่อด้วยมวลหรือโมลของสารนั้นต่อด้วยอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปมันไม่ใช่ต่ออุณหภูมินะครับต่ออุณหภูมิที่เปลี่ยนไปนะครับเนาะเพราะฉะนั้นจากหน่วยเนี่ยเราลองแปลความหมายของหน่วยนี้ได้ไหมธนพรมีดกอาจารย์อ่านถูกเนาะอยู่ไหมเอ่ยไม่อยู่ใช่ไหมสัทธิธรถาวรรัฐหรือวัดถาวรวัดว่าไงเอ่ยจากหน่วยที่เพื่อนพูดเมื่อกี้พลังงานต่อมวลของสารต่ออุณหภูมิที่เปลี่ยนไปความหมายคืออะไรเอ่ยลองแปลความหมายจากหน่วยนี้สิอะไรนะครับลองแปลความหมายของหน่วยตัวนี้หน่อยครับหน่วยคือพลังงานต่อมวลต่อองศาที่เปลี่ยนไปหรือต่ออุณหภูมิที่เปลี่ยนไปมันคือค่า CP นี่เองมันเกี่ยวข้องกับเมื่อกี้นะครับ
มันเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนอุณหภูมิเนี่ยนะครับอันเนี้ยหน่วยมันคือพลังงานต่อมวลต่ออุณหภูมิที่เปลี่ยนไปอาจารย์ก็เลยถามกลับว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วคือถ้าเราเข้าใจบางอย่างชีวิตเรามันจะง่ายขึ้นนะถ้าไม่เข้าใจเราก็ทําอะไรไม่ได้นะครับเราแค่เอาตัวเลขมาคูณมาบวกมาตัดมันแต่ไม่รู้มันคืออะไรนะครับกิตติมาสมภูงาจะอ่านถูกไหมโอเคครับมีความเห็นยังไงบ้างต้องถามความเห็นทุกคน หน่วยมันคือพลังงานต่อมวลต่ออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปมันเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนอุณหภูมิของสสารเนี่ยครับเอาได้ ไม่มีใครช่วยอาจารย์ได้เลยเนี่ยชะยาพาอาจารย์อ่านถูกไหมชะยาพาอาจารย์อ่านนามสกุลไม่ถูกอ่ะแรกข้างหรือว่าไงแค่ข้างโอเคแต่ออกตัวรอเรือไม่ชัดก็อย่าว่ากันนะครับมีความเห็นอะไรบ้างมีความเห็นอะไรจะว่าไหมอภิชิตสีดามนใช่ไหมอยู่ไหมเอ่ยไม่อยู่นะครับกัญจนพรหม้อไทยสงไม่อยู่จันจิลานางามไม่อยู่จันจิลานางามไม่อยู่รัตนาพรสถานพงษ์ยังไม่หมดได้เนี่ยยังไม่หมดกนกรักเกิดพาไปใส่นอกนี่ปีสามเนี่ยขวัญแก้วหานลบแต่อ่านถูกไหมเอ่ยไม่อยู่สุทธิดาประทุมคาลีใช่ไหมไม่อยู่อีกนะครับจิรายุทธจิรวุฒเปินจันทึกไม่อยู่ไปใส่หมดเนี่ยนนทรัตน์นนทรัตน์อยู่ห้องนี้ไหมไม่อยู่ยุวายุวายุวาอยู่ห้องนี้ไหมครับเราใช่ไหมอ่านว่าไงยุวานินิ่มมันจะอันนิ่มสุวรรณไม่ใช่นิ่มสุวรรณรสศิลารัตน์ดันอ่านชื่อเฉยละศิลารัตน์ช่วยณรงค์ช่วยณรงค์ไม่อยู่นะครับอยู่โอเคศิลารัตน์ออนอนงมูลลาใช่ไหมไม่อยู่แผ่นสุดท้ายแล้วโชติกาอ่านว่าอะไรนะสาหลังสาหลังโอเคปุณณดาแสงโยจานไม่อยู่วิภาวีอ่านว่าไงวิภาวีท้าเลิศเหรอไม่ใช่ตาเลิศแววสุขใครนามสกุลแววสุขมีไหมเพราะอาจารย์อ่านชื่อจริงไม่ออกแวงสุขหรือแววสุขไหมแวงสุขอยู่ห้องนี้ไหมไม่อยู่ก็ไปอยู่ห้องไหนหมดอ่ะวลิสลากูเลนวลิสลากูเลนขอบคุณครับขอบคุณครับนัชชาทองย้อยใช่ไหมทองย้อยไม่น่าจะเป็นท่องย้อยนะทำไมเขาเขียนไม่เอกด้วยกันสุดากันสุดานามสกุลอะไรนะนนตรีนอกโอเคนะครับตามชื่อหน่วยเนาะหน่วยมันคือพลังงานนะครับต่อมวลต่ออุณหภูมิที่เปลี่ยนไปมันก็คือพลังงานนะครับมันคือปริมาณพลังงานที่ทำให้สารหนึ่งหน่วยหรือหนึ่งมวลนั่นแหละถ้าหน่วยเป็นกรัมก็หนึ่งกรัมอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งองศาแค่นั้นเองความหมายตามนั้นเลยนะครับเนาะเพราะว่ามันคือพลังงานต่อมวลต่ออุณหภูมิที่เปลี่ยนไปมันคือต่อหนึ่งมวลต่อหนึ่งอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปเพราะนั้นถ้ามันเป็นองศาซีถ้าเป็นกรัมก็คือปริมาณพลังงานที่ทําให้สารอุณหภูมิเปลี่ยนไปหนึ่งองศาซีสารนั้นก็คือหนึ่งกรัมหรือหนึ่งมวลแล้วแต่
อยู่ที่ว่าหน่วยมันเป็นต่อ1 โมลต่อ1 กรัมความหมายมันชัดเจนนะครับก็คือพลังงานที่เราต้องการทําให้สารเนี่ยถ้าเราการเราเปลี่ยนอุณหภูมิของน้ําจาก10 องศาซีไปเป็น20 องศาซีมันก็คืออะไรก็คือปริมาณพลังงานที่ทําให้สารหรือน้ำ1 กรัมอุณหภูมิเพิ่มไป1 องศาซีแค่นั้นเองนะครับอันนี้คือตามหน่วยนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูตัวแรกนะครับในการทําพลังงานนะครับอันนี้เป็นนะครับเราเปลี่ยนทิศทางสมมุติว่าเราต้องการเปลี่ยนจากฟีนอลถูกไหมฟีนอลอุณหภูมิ25 องศาซีความดันบรรยากาศเป็นของแข็งแต่เราต้องการเปลี่ยนให้เป็นอะไรครับเป็นเปเปอร์ที่300 องศาซี3 ATM เราจะหาพลังงานได้ยังไงเราหาไม่ได้เราไม่มีวิธีการหาให้ได้ว่าอันที่เกี่ยวข้องที่มันเปลี่ยนจากของแข็งให้เป็นไอเนี่ยที่อุณหภูมิ25ไปเป็น300ความดันก็เปลี่ยนอุณหภูมิก็เปลี่ยนเฟสก็เปลี่ยนคือตามหลักแล้วเราไม่สามารถหาพลังงานที่เกี่ยวข้องตรงๆอย่างนี้ได้แล้วก็เลยต้องเปลี่ยนทิศทางมันเปลี่ยนเส้นทางนะครับเพราะว่าตัวพลังงานมันไม่ใช่คุณสมบัติที่ขึ้นอยู่กับระยะทางหรือเส้นทางถูกไหมนะครับเราใช้พลังงานเท่าเดิมเราจะเดินทางจากโคราชไปกรุงเทพไม่ว่าจะผ่านปากช่องผ่านวังน้ําเขียวก็ใช้พลังงานเท่าเดิมนะครับเนาะเพราะมันไม่ใช่ผ่านฟังก์ชันเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้วิธีเปลี่ยนเส้นทางให้มันนะครับเส้นทางจริงๆของมันก็คือต้องเปลี่ยนจาก Solid 25 องศาซี 1 ATM ไปเป็น Vapor ที่300 องศาซี 3 ATM อันนี้คือของจริงแต่เวลาเราคำนวณเราคำนวณจริงๆไม่ได้นะครับเราก็เลยต้องเปลี่ยนเส้นทางเพื่อที่จะช่วยในการคำนวณอันนี้นะครับเขาเปลี่ยนจากของแข็ง25ไปเป็นของแข็งที่42.5 องศานะครับเขารู้ว่ามันสามารถล้อมเหลวที่42 องศาได้นะครับเขาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นนี้เรานะครับเพราะนั้นเดลต้าเอสหนึ่งก็คืออะไรครับก็แค่เปลี่ยนอุณหภูมิถูกไหมเราก็เอา CP มาคำนวณนะครับต่อไปเราเปลี่ยนจาก45 42 องศาซี 1 ATM ของแข็งไปเป็นของเหลวที่อุณหภูมิความดันเท่ากันอันนี้มันคืออะไรครับ Solid เป็น liquid ก็คือ heat of melting หรือ enthalpy of melting ก็คือความร้อนของการหลอมเหลวถูกไหมนะครับเนี่ยนะครับมันเปลี่ยนเฟสที่อุณหภูมิความดันคงที่จากนั้นเราก็เปลี่ยนจากของเหลวไปเป็นของเหลวที่อุณหภูมิเปลี่ยนไปถูกไหมความดันคงที่สถานะเดียวกันแต่อุณหภูมิเปลี่ยนไปอันนี้ก็เอา CP มาคำนวณนะครับจากนั้นเราก็เปลี่ยนของเหลวไปเป็นเวเปอร์นะครับเปลี่ยนของเหลวมาเป็นเวเปอร์ที่อุณหภูมิคงที่ความดันคงที่ถูกไหมนะครับจากนั้นเราก็ลดอุณหภูมิเพิ่มความดันมันก็มีหลายสเต็ปนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการคำนวณนะแต่ของจริงคือมันข้ามขั้นจากโซลิดไปเป็นเวเปอร์แต่เราไม่มีวิธีการคำนวณว่าจากโซลิดไปเวเปอร์แล้วพลังงานที่เกี่ยวข้องมันคืออะไรเราไม่มีเราก็เลยต้องหาวิธีการเพื่อที่จะคำนวณหาพลังงานนั่นเองเพราะฉะนั้นพลังงานเดลต้าเอสก็เดลต้าเอสหนึ่งบวกเดลต้าเอสสองบวกเดลต้าเอสสามบวกเดลต้าเอสสี่บวกเดลต้าเอสห้าบวกเดลต้าเอสหกก็เท่ากับเดลต้าเอสเพียงแต่เดลต้าเอสจ้องๆแล้วหาไม่ได้แค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งนะครับนะอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนการทำ energy balance นะครับก่อนจะทำ energy balance คุณก็ต้องทำ math balance ก่อนถูกไหมคุณต้องดูก่อนว่าแมทบาลานซ์หรือยังนะครับมวลบาลานซ์หรือยังนะครับเนาะเพราะฉะนั้นขั้นตอนทุกอย่างก็ต้องวาดรูปว่ามีข้อมูลอะไรครบมีข้อมูลอะไรเข้ามีข้อมูลอะไรออกมีข้อมูลเพิ่มเติมไหมนะครับนะทำดีกรีออฟฟรีดอมบาลานซ์ได้ไหมนะครับมีแมทบาลานซ์แมทหรือยังถ้าไม่บาลานซ์ก็ต้องบาลานซ์ถูกไหมนะครับตั้งเบสิสของเราถูกไหมนะครับจากนั้นถ้าเราจำเป็นต้องทำอินเนอร์จีบาลานซ์นะครับเราก็ต้องมาบาลานซ์ดูว่าเราจะเป็นระบบเปิดระบบปิดนะครับสมการที่ใช้คืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นพลังงาน energy balance ก็มีทั้งพลังงานจลพลังงานถูกไหมมี internal energy potential energy kinetic energy มี work มี heat อันไหนมีอันไหนไม่มีระบบเราตัดเทอมไหนออกไปได้นะครับตัวนี้เพราะฉะนั้นพอเราจะหาในเรื่องของ enthalpy นะครับของระบบเราต้องหา reference state ให้
เนื่องจากเราไม่สามารถหา internal energy เพียวๆหรือ enthalpy เพียวๆได้เราต้องหาเป็นเดลต้าต้องมี reference state นะครับถ้าเป็นไอน้ำเราก็เปิดจากตารางไอน้ำได้เลยไม่ต้องหา reference state เพราะไอน้ำมัน reference ที่ triple point ให้เราแล้วมันตารางไอน้ำที่เราอ่านมา enthalpy เท่านั้นเท่านี้มันคือ enthalpy เทียบกับ triple point แล้วนะครับมันคือเดลต้า S นะครับไม่ใช่ S เพียวๆนะครับเพราะว่ามันเทียบ triple point ไปแล้วสมมุติในระบบเราไม่มีเลยไม่ใช่ไอน้ำเป็นสารอื่นๆเราไม่ทราบเราก็ต้องเลือก reference state อาจจะเป็นเลือก inlet หรือ outlet เป็น reference ก็ได้หรือเลือกเริ่มต้นหรือเลือกสุดท้ายถูกไหมที่เราสร้าง condition เป็น reference state นะครับนะต่อไปเราก็มาพิจารณาระบบของเรามันเป็นระบบเปิดระบบปิดนะครับนะมีพลังงานอะไรบ้างตัดอะไรออกไปได้บ้างถูกไหมนะครับนะเราคำนวณค่าที่เราสามารถคำนวณได้เราใช้คุณสมบัติของอุณหภูมิความดันคำนวณได้ไหมถ้าคำนวณได้ก็คำนวณคำนวณไม่ได้ก็ติดเป็นตัวแปรไว้นะครับเนาะคำนวณได้ก็คำนวณถ้าคำนวณไม่ได้ก็ติดเป็นตัวแปรไว้สมมุติเราทราบอุณหภูมิและความดันขาเข้าของไอ้น้ําเราเปิดน้ําเราหาเอนทรอปีได้ถูกไหมเราหาอินเทอร์เอนเนอร์จีได้เราหาสเปซิฟิกวอลลุ่มได้แค่นั้นเองถ้าเราทราบอุณหภูมิความดันนะครับของไอ้น้ําเพราะฉะนั้นเราก็วาดกราฟใส่ข้อมูลให้หมดเลยมวลเข้ามวลออกแฟคชั่นอุณหภูมิความดันเข้าออกถ้าทราบอุณหภูมิความดันเราก็ไปเปิดหาเอนโทรปีได้แค่นั้นเองนะครับเนาะแต่ถ้ามันไม่ใช่ไอน้ำเป็นสารอื่นๆเราก็ต้องเลือกว่า reference state ของเราคืออะไรนะครับเราไม่จำเป็นต้อง reference อุณหภูมิเข้าอุณหภูมิออกก็ได้ reference ตามใจชอบไม่มีใครว่านะครับเพียงแต่ต้องคำนวณให้ถูกแค่นั้นเองนะครับเนาะวิธีการง่ายก็คือเรา reference ในระบบว่าเราจะตัดในระบบออกไปสมมติเรามีเข้ากับมีออกเราเรฟเฟรนซ์เข้าเราก็จะตัดเข้าออกได้เพราะว่าตัวเรฟเฟรนซ์มันคือศูนย์นั่นเองเอนโทรปีจะเป็นศูนย์นะครับเพราะเราก็ไม่ต้องคำนวณขาเข้านะครับแต่ถ้าเราไปเรฟเฟรนซ์ข้างนอกเข้าเราไม่สนใจไม่ออกเราไม่สนใจเราขอไปเรฟเฟรนซ์อุณหภูมิข้างนอกก็ได้ใครว่าแต่มันก็สร้างความยุ่งยากให้กับชีวิตคุณแค่นั้นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นจากนั้นเราก็มาคำนวณสมมติเราทราบข้อมูลเข้าข้อมูลออกอันไหนอันโนนก็ใส่อันโนนไว้ถูกไหมมันเราก็ทำ mass balance energy balance เราก็แก้สมการมัน energy balance ที่เราพูดนะครับอาจารย์ก็ให้ใช้สมการได้เลยนะที่เราทำมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วถ้าเป็น closed system เราก็เป็น delta U นะครับเพราะมันไม่มี flow work นะครับเนาะถ้าเป็น closed system ไม่มี flow work มาเกี่ยวข้องแต่ถ้าเป็น open system มันมี flow work เพราะว่า flow work ไปรวมอยู่ใน enthalpy นี่ไงถูกไหม enthalpy มันคือ U บวก Phi V นะครับ enthalpy มันคือเทอมของพลังงานภายในบวกกับโฟลว์เวิร์กนะครับเนาะโอเคนะครับเพราะฉะนั้น energy balance ของเรานะครับนะถ้าเราคำนวณ delta U delta S ได้แล้วก็เอา delta U delta S มาคำนวณในรูปของ energy พลังงานนะครับเต็มๆก็คือ Q ลบ W เท่ากับ delta U บวก delta EK บวก delta EP ถ้าเป็น closed system หรือ Q ลบ W เท่ากับ delta S บวก delta EK บวก delta EP ถ้าเป็น open systemอันนี้เราทำบาลานซ์มาแล้วเนาะอาจารย์ทำมาให้แล้วนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเทอร์โมไดนามิกอาจารย์เขาก็ทำให้แล้วนะครับ นะครับลองมาดูอันแรกนะครับคอนเดนเซอร์คอนเดนเซอร์คืออะไรหรือว่าโจทย์ที่อาจารย์ให้สอบวันอาทิตย์นี่คือโจทย์ภาษาอังกฤษนะครับแล้วไม่มีใครแปลให้นะครับแปลเองนะครับนะเราต้องฝึกทำโจทย์เนาะนะครับนะครับถามคนตอบก็ไม่รู้เหมือนกันอาจารย์ไม่ตอบนะครับโอเคเนาะเพราะนั้นอันนี้คืออะไรครับเราอะซิโตนนะครับเราขอย่อเป็น AC เนาะนะครับอะซิโตน is partially condensed นะครับควบแน่นบางส่วนนะครับเนาะ partially ก็คือบางส่วน condensed ออกไปบางส่วนนะครับนะครับตัว condensed ออกไปนะครับ condensed ก็แสดงว่าอะไรครับก็เวเปอร์กลายเป็นของเหลวแสดงว่ามีของเหลวเกิดขึ้นเนาะอะซิโตนมันเป็นแก๊สขาเข้านะครับเป็นเวเปอร์เฟสพอผ่านคอนเดนเซอร์มีการควบแน่นบางส่วนนั่นแสดงว่าบางส่วนก็ยังเป็นแก๊สถูกไหมบางส่วนเป็นลิควิดมันอะซิโตนควบแน่นเป็นลิควิดเพราะฉะนั้นเราก็จินตนาการแล้ววาดรูปออกมานะครับก็จะเป็นคอนเดนเซอร์นะครับมีแก๊สเข้ามาอะซิโตนควบแน่นกลายเป็นของเหลว
นะครับส่วนก็จะเป็นเฉพาะของเหลวส่วนหนึ่งก็จะเป็นแก๊สนะครับแก๊สก็จะมีอะซิโตนแล้วก็มีไนโตรเจนมาด้วยไนโตรเจนไม่ควบแน่นนะครับณอุณหภูมิ25 องศา5 ATM เนาะคราวนี้โดยที่เขาบอกเลยครับเขาบอกว่าแก๊สตัวนี้ครับมีองค์ประกอบอยู่66.9%โมลของอะซิโตนแล้วก็บาลานซ์ไนโตรเจนคำว่าบาลานซ์ไนโตรเจนแสดงว่าส่วนที่เหลือก็คือไนโตรเจนนั่นเองเพราะมันบาลานซ์กันนะครับนะข้อมูลต่างๆนะครับเขาให้ตามตารางนะแต่ว่าข้อเนี้ยเขาบาลานซ์แมทมาให้เราแล้วนะครับเขาบาลานซ์แมทให้เราแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็ให้แมทเข้าเข้าออกนะครับเนาะข้อมูลต่างๆตามนี้นะครับเราเข้ามาด้วย100 โมลต่อวินาทีของอะซิโตนกับไนโตรเจนที่อุณหภูมิ65 องศาเซลเซียส1 ATM คอนเดนเซอร์นะครับเนาะคอนเดนเซอร์แล้วก็ได้เป็นเวเปอร์เฟสก็จะมีอะซิโตนเท่านี้ไนโตรเจนเท่านี้อุณหภูมิ25 ATM แล้วก็ของเหลวที่ควบแน่นมาก็มีอะซิโตนอยู่63.55 โมลต่อนี้นะครับ20 องศาเซลเซียส5 ATM ข้อนี้มันเป็นคอนเดนเซอร์คิวต้องออกเนาะนะครับเพียงแต่ว่าตามสมการที่เราบาลานซ์มาเป็นคิวเข้าแค่นั้นเองอาจารย์เขียนลูกศรเข้านะครับถ้าเราเขียนลูกศรออกก็ต้องเป็นลบคิวเนาะมันสวนกับที่เราตั้งบาลานซ์ไว้แต่ถ้าเราบอกว่าไม่เอาสมการที่อาจารย์ให้ก็ยินดีเราก็ไปบาลานซ์ใหม่แค่นั้นเองนะครับเนาะเราก็ไปตั้งต้นบาลานซ์ใหม่นะครับก็จะเอาสวนกับที่อาจารย์เขียนที่อาจารย์บาลานซ์มาคิวเข้านะครับถ้าบอกว่าเราไม่อยากเชื่ออาจารย์ก็ได้ไม่เป็นไรเราก็บาลานซ์คิวออกก็ไม่มีใครว่าถูกไหมโลกนี้มันไม่มีทุกอย่างมันจะไปบอกเป๊ะๆไม่ได้นะมันมีหลายวิธีเพียงแต่ว่าทําให้ถูกแค่นั้นเองนะครับคําตอบก็เหมือนกันเนาะมันสมการที่เราได้ออกมาเนี้ยมันเบสออน Q ชี้เข้าระบบนะครับ Q ชี้เข้าระบบแต่โจทย์ข้อเนี้ย Q มันชี้ออกนะครับ Q มันชี้ออกแต่อาจารย์จะใช้สมการเนี้ยอาจารย์ก็เลยต้องชี้เข้าไว้ก่อนนะครับแต่ Q ที่ได้มาก็จะติดลบแค่นั้นเองนะครับเราเดาได้เลยว่า Q ที่คำนวณออกมาได้จะติดลบเพราะว่ามันสวนกับที่เราเขียนไว้ในสมการนั่นเอง คำนวณหา Cooling Rate ก็คือนะครับความร้อนนะครับนั่นเองเนาะนะครับหรือปริมาณที่ความร้อนที่ให้นั่นเองอัตราการ Cooling นะครับแล้ว Operate แบบ Steady State แสดงว่าไม่มี Term Accumulation นะครับมัน material balance หรือยังเรียบร้อยแล้วโจทย์ก็ง่ายๆก็คือไม่ต้องไปทำ material balance material balance เรียบร้อยแล้วนั่นเองเราก็ทำ energy balance นะครับโจทย์เรามีอะไรบ้างเรามีความร้อนแน่นอนเพราะมันเป็นการ cooling นะครับ work โจทย์ไม่ได้บอกมาแล้วเราก็เดาแล้ว work ก็ระบบของเรามันไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนเครื่องมืออยู่กับที่นะครับเพราะฉะนั้น work ก็มีหรือมีน้อยมากเราก็ตัดออกไปได้พลังงานจนก็ไม่มีนะครับพลังงานศักย์ก็ไม่มีถูกไหมว่าเราที่ระดับมันไม่ได้แตกต่างกันมากเข้าออกนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายเราได้ Q เท่ากับ Delta S ถูกไหม Q เท่ากับ Delta S Delta S คืออะไรถ้า Delta S มันมีมากกว่า1 จานก็ต้องเอา summation เข้าไปนะครับ Delta S dot ก็คือนะครับ rate of energy นะครับเนาะมันก็เท่ากับ summation ni s s hat อันนี้คืออะไรครับ specificเอนโทรปีถูกไหมก็คือเป็นเอนโทรปีต่อมวลเราก็เลยต้องคูณมวลเข้าไปแค่นั้นเองนะครับเนาะเพราะฉะนั้นนั้นนะครับ Q dot delta S dot มันคือ energy ต่อเวลา energy ต่อเวลาเท่ากับ n คูณกับ S hack S hack คือ energy ต่อมวล n dot ก็คือมวลต่อเวลาทั้งหน่วยก็คือ energy ต่อเวลามวลเหมือนกันนะครับหน่วยต้องเหมือนกันไม่งั้นบวกลบกันไม่ได้นะครับเนาะ Q ก็คือ energy ต่อเวลา delta S dot คือ energy ต่อเวลานะครับ n dot ก็คือมวลต่อเวลา S hack ก็คือ energy ต่อมวลถูกไหมมวลตัดก็เป็น energy ต่อเวลาโอเคนะเพราะฉะนั้น summation ni si ขาออกมีกี่สายก็ซ้ำเข้าไปลบขาเข้ามีกี่สายก็ซ้ำเข้าไปนั่นเองนะครับตัวนี้เพราะนั้นเราก็มาพิจารณาระบบของเราว่าเป็นอะไรบ้างก็เป็นอะซิโตนกับไนโตรเจนเรามีสองสารนะครับอะซิโตนกับไนโตรเจนเราต้องคำนวณเอนโทรปีของอะซิโตนขาเข้าไนโตรเจนขาเข้าอะซิโตนขาออกไนโตรเจนขาออกถูกไหมนะครับนะเพราะนั้นอย่างที่บอกมันไม่ใช่สตรีมเทเบิลมันไม่ใช่ไอน้ำเราจะไปอ่านจากสตรีมเทเบิลก็ไม่ได้มันวิธีการเราก็ต้องไปดูแต่ทีนี้โชคดีมันมีตารางของแก๊สบางตัวมาให้นะครับ
อันนี้เรามีแก๊สไนโตรเจนจากตารางนี้อยู่ท้ายเล่มหนังสือนะครับ B8 ตัวนี้เรามีข้อมูลของไนโตรเจนให้มาด้วยก็โชคดีไปเพราะฉะนั้นข้อมูลของไนโตรเจนข้อนี้มันเรฟเฟอเรนซ์ที่25องศาซี1 atm เพราะฉะนั้นเราก็เซตเรฟเฟอเรนซ์ของไนโตรเจนที่25องศาซี1 atm จัดเฟสถูกไหมเพราะฉะนั้นเรฟเฟอเรนซ์ของไนโตรเจนคือ25องศาซี1 atm แล้วอะซิโตนล่ะอะซิโตนไม่มีวะอะซิโตนไม่มีเราก็เลยขอเลือกเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งในเนี้ยเป็นเรฟเฟอเรนซ์สเตทเรามีอะซิโตนขาเข้าเป็นแก๊สขาออกเป็นแก๊สกับลิควิดเฟสส่วนใหญ่เราเลือกลิควิดหรือโซลิดเป็นเรฟเฟอเรนซ์สเตทเนาะนะครับเพราะนั้นอาจารย์ก็บอกว่าถ้างั้นขอเลือกอะซิโตนขาออกที่เป็นลิควิดเฟสเป็นเรฟเฟอเรนซ์สเตทเรฟเฟอเรนซ์สเตทหมายความว่าไงหมายความว่าเอนโทรปีที่เรฟเฟอเรนซ์จะเป็นศูนย์นั่นเองนะครับเนาะเพราะนั้นโจทย์ข้อนี้นะครับถ้าเป็นไนโตรเจนเราก็เปิดจากตารางนี้ได้เลยนะครับเพราะเราเทียบที่25องศาซี1 atm เรียบร้อยแล้วเพราะนั้นเอนโทรปีที่25องศาซี1 atm คือศูนย์นะครับเพราะนั้นไนโตรเจนมันมี2สายเนาะไนโตรเจนขาเข้า65องศาซี1 atm นะครับเราก็เพราะนั้นมันค่อนข้างหยาบหน่อยเนาะเราก็อินเตอร์เพลตระหว่าง25กับ100ไนโตรเจนอยู่ระหว่าง0กับ2.19นะครับกิโลจูลต่อโมลเราก็ได้เอนโทรปีของไนโตรเจนที่60นะครับนะ60อินเตอร์เพลตเอานะไนโตรเจนนี้ไนโตรเจนขาเข้าไนโตรเจนขาออกล่ะไนโตรเจนขาออกออกที่20องศา5 atm นะครับเนาะ20องศา5 atm เราก็บอกว่าความดันเปลี่ยนมีผลต่อเอนโทรปีน้อยมากเราก็เลยไม่สนใจความดันที่เปลี่ยนไปที่จริงมีความผลนะแต่มีผลน้อยมากเราก็เปิดจากตารางได้เหมือนกันนะครับเราบอกโอเคเราก็อนุโลมว่าความดันมีผลเฉพาะอุณหภูมิเพราะฉะนั้นที่20องศา20อยู่หลังอะไรครับ0กับ25เพราะนั้นก็อินเตอร์โพเลตค่านี้อันนี้ก็จะเป็นเอนโทรปีของไนโตรเจนอันนี้ไนโตรเจนไม่มีปัญหาแล้วต่อไปของอะซิโตนนะครับของอะซิโตนเราไม่มีข้อมูลในตารางหรือไม่มีใครทําไว้ให้เราพูดง่ายๆเราก็ต้องทําเองเราก็เลยบอกว่าเรฟเฟอเรนซ์เองอ่ะอยากจะเรฟเฟอเรนซ์อุณหภูมิไหนก็เชิญเลยนะครับแต่ของอาจารย์จันขอเรฟเฟอเรนซ์ข้อมูลในนี้จะได้ง่ายนะครับถ้าเราเรฟเฟอเรนซ์ลิควิดเฟสขาออกเอนโทรปีขาออกตรงนี้จะเป็นศูนย์ถูกไหมเพราะเรฟเฟอเรนซ์สเตทเราจะให้เอนโทรปีเป็นศูนย์นะครับเนาะเพราะนั้นเราก็หาเอนโทรปีของอะซิโตนที่เป็นแก๊สเฟสขาออกและขาเข้าได้ก็คือคำนวณเทียบกับของขาออกนั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นสเต็ปถัดไปอาจารย์ก็มาเขียนตารางนะครับเรื่องของพลังงานเนาะอาจารย์ก็บอกว่า reference state acetone เป็น liquid นะ20องศา C 5 atm ส่วนไนโตรเจนเป็นแก๊สเฟส25องศา C 1 atm อันเราก็ลิสต์อันนี้สำคัญเนาะมันช่วยชีวิตเราได้ง่ายขึ้นเราจะได้มีสเต็ปมีขั้นตอนที่ชัดเจนเราก็ลิสต์เลยว่าในระบบเรามีสารอะไรบ้างถูกไหมคอลัมน์แรกเราก็ใส่ไปเลยว่าเรามีสารทั้งหมด2ตัวแต่มีหลายเฟสแค่นั้นเองนะครับเรามีอะซิโตนในรูปของเวเปอร์เฟสอะซิโตนในรูปของลิควิดเฟสแล้วก็ไนโตรเจนในรูปของแก๊สเฟสจากนั้นเรามาเพิ่มอีก4คอลัมน์2คอลัมน์แรกก็จะเป็นปริมาณนะครับมวลหรือโมลของสารแต่ละตัวอีกคอลัมน์หนึ่งก็จะเป็นเอนโทรปีของสารแต่ละตัวอันนี้เป็นขาเข้าอันนี้ก็จะเป็นขาออกถูกไหมงั้นเรามาดูทีละตัวว่ามวลขาเข้าของอะซิโตนเท่าไหร่โจทย์ข้อนี้บาลานซ์มวลเรียบร้อยนะครับเราไม่ต้องบาลานซ์โจทย์ก็บาลานซ์ให้แล้วเพราะฉะนั้นอะซิโตนที่เป็นเวเปอร์เฟสขาเข้า66.9โมลต่อวินาทีขาออก3.35โมลต่อวินาทีถูกไหมอะซิโตนลิควิดเฟสมีเข้าไหมไม่มีนะนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ขีดเพราะมันไม่มีนะครับแต่ขาออกมันมีครับ63.55เนาะไนโตรเจนขาเข้าขาออกมันเท่ากันไนโตรเจนเข้าออกเท่ากันถูกไหม33.1 33.1ต่อไปเรามาดูเทอมเอนโทรปีนะครับอะซิโตนเวเปอร์ขาเข้าเราแทนด้วย S1 นั่นเองเราสัญลักษณ์ด้วย S1 หรือเดลต้า S1 นะครับเนาะของไนโตรเจนขาเข้าเป็น S2 หรือเดลต้า S2 ของอะซิโตนเวเปอร์ขาออกเป็น S3 อะซิโตนลิควิดเฟสทำไมเป็น0เพราะว่าอาจารย์ให้เป็นเรฟเฟอเรนซ์ไงให้เป็น0ได้เลยเพราะเราเลือกอะซิโตนที่เป็นลิควิดเฟสขาออกเป็นเรฟเฟอเรนซ์สเตทมันก็จะกลายเป็น0นะครับเนาะแล้วก็
อะซิโตสไนโตรเจนขาออกก็จะเป็น S4 นั่นเองนะครับมันสิ่งที่ต้องการหาก็ต้องหา S1 S2 S3 S4 นะครับ S1 S2 S3 S4 S1 หายังไงนะครับเปิดจากตารางนี้นะนะครับ S1 เปิดจากตารางนี้ S3 ก็เปิดจากตารางนี้นะครับโทษที S1 S3 ไม่ได้เปิดตารางเพราะมันเป็นอะซิโตนนะครับ S2 S4 ครับเปิดตารางโทษทีไนโตรเจนเปิดตารางนะครับตารางนี้เนาะเรามีไนโตรเจนอยู่นี้เราก็ดูว่าอุณหภูมิเท่าไหร่แต่เนื่องจากมันข้อมูลมันห่างเราก็ต้องอินเตอร์โพเลตเอานะครับทุกคนอินเตอร์โพเลตเป็นนะนะครับนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราหา S1 นะครับ S1 ก็คือเอนโทรปีของอะซิโตนนะครับที่เป็นเวเปอร์เฟส65องศาเซลเซียส1 atm เทียบกับอะซิโตนลิควิดเฟส20องศาเซลเซียส5 atm อันนี้เป็น reference state นะครับเป็น reference state เนาะเพราะนั้นก็มีหลายสเต็ปมากเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกแล้วว่ามันเปลี่ยนจาก final solid ไปเป็น final vapor ต้องผ่านหลายสเต็ปอันนี้ก็จะหลายสเต็ปด้วยถูกไหมจากอะไรครับจากสถานะปัจจุบันก็คือเวเปอร์เฟส65องศาเซลเซียส1 atm เทียบกับ liquid phase 20องศาเซลเซียส5 atm นะครับเพราะฉะนั้นเราจะหา delta S ของตัวนี้หาจ้องๆเลยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรก liquid phase 20องศาเซลเซียส5 atm เปลี่ยนไปเป็น liquid phase 20องศาเซลเซียส1 atm เปลี่ยนความดันก่อนสเต็ปแรกคือลดความดันครับนะลดความดันก็มี entropy มาเกี่ยวข้องถูกไหมสเต็ปที่สองทำไงเอ่ยเปลี่ยนอุณหภูมินะครับทำไมเราลดความดันมาหนึ่งไม่ลดเป็นสองไม่ลดเป็นสามพอทราบไหมครับทำไมเราบอกว่าเราลดอะซิโตนลิควิดเฟสจากห้า atm มาเป็นหนึ่ง atm เรามีเหตุผลนะครับไม่ใช่ว่าอยากลดตายลดเราลดมาหนึ่ง atm เพราะเราจะทราบเลยครับเราทราบจุดเดือดของอะซิโตนที่หนึ่ง atm เนาะเราทราบแต่ถ้าคุณทราบที่ความดันอื่นก็ไม่ว่ากันถูกไหมแต่โดยทั่วไปเราจะมีจุดเดือดปกตินั่นเองเหมือนน้ําเดือดปกติที่ร้อยถูกไหมเรามีข้อมูลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเหตุผลที่ลดมาที่หนึ่งเพราะเราจะไปหาจุดเดือดได้เราก็ไปหาความร้อนของการกลายเป็นไอได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยลดมาที่หนึ่ง atm ก่อนนะครับตอนนี้เป็นลิควิด20องศาเซลเซียสหนึ่ง atm เพราะฉะนั้นเราทำไงครับจุดเดือดของอะซิโตนมันเดือดที่56องศาเซลเซียสที่1 atm เราเลยต้องเพิ่มอุณหภูมิจาก20ไปเป็น56ความดันคงที่ต้องทำทีละสเต็ปนะครับไม่ใช่บอกทำสเต็ปเดียวเลยทั้งอุณหภูมิความดันเปลี่ยนพืชไปเลยคุณคำนวณไม่ได้นะเพราะวันนี้มีข้อมูลให้คุณคำนวณนะครับเนาะเพราะฉะนั้นสเต็ปแรกลดความดันอุณหภูมิคงที่ถูกไหมนะครับสเต็ปที่สองเพิ่มอุณหภูมิความดันคงที่ต่อไปสเต็ปที่สามก็ให้มันเปลี่ยนเฟสนะจากลิควิดไปเป็นเวเปอร์เพราะฉะนั้นสเต็ปที่สามอุณหภูมิคงที่ความดันคงที่แต่เฟสเปลี่ยนถูกไหมจากลิควิดไปเป็นเวเปอร์ยังไม่เสร็จเนาะเพราะว่าสถานะสุดท้ายมันคือนะครับเวเปอร์เฟสถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนอุณหภูมิเพราะว่าสถานะสุดท้ายมันคือ65องศาเซลเซียสนะครับเพราะฉะนั้นเปลี่ยนอุณหภูมิสถานะคงที่ความดันคงที่เพราะฉะนั้นเดลต้าเอสตัวนี้เกิดจากเดลต้าเอสหนึ่งเอบวกเดลต้าเอสหนึ่งบีบวกเดลต้าเอสหนึ่งซีบวกเดลต้าเอสหนึ่งดีมีสี่เดลต้าเอสถูกไหมนะครับมีสี่เดลต้าเอสนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะพูดทีละตัวทีละตัวอีกนะครับว่าอุณหภูมิเปลี่ยนคำนวณจากอะไรความดันเปลี่ยนคำนวณจากอะไรถูกไหมและสุดท้ายมันมีเรีแอคชั่นด้วยถ้ามันมีก็ต้องบวกเรีแอคชั่นด้วยโอเคเนาะเพราะฉะนั้นอันแรกเลยนะครับอันแรกคืออะไรครับความดันเปลี่ยนความดันเปลี่ยนก็คือเดลต้าเท่ากับ p เดลต้า v นะครับหรือเดลต้า u นะครับบวก p เดลต้า v ก็ได้นะครับตัวนี้แต่เนื่องจากมันเป็นไอเดียลแก๊สนะครับเดลต้า u เขาก็อีกศูนย์นั่นเองนะเพราะฉะนั้นเดลต้าเอเท่ากับ v เดลต้า p เนาะเดี๋ยวอาจารย์พูดในรายละเอียดต่อไปเพราะฉะนั้นเราก็คำนวณครับเดลต้าเอเท่ากับ v เดลต้า p นั่นเองนะครับก็อันแรกก็อันเปลี่ยนความดันนะครับ v คงที่ก็เดลต้า p v เดลต้า p นั่นเองนะครับตอนนี้อาจารย์ก็คำนวณหานะครับตัววอลยุ่มเนาะนะครับตัววอลยุ่มเราทราบความหนาแน่นนะครับของสารเราทราบนะครับค่า V ตัวนี้เนาะ
มาคำนวณมาได้นั้นถ้าทราบ v ก็เอา v คูณเดลต้า p เดลต้า p มันคือเท่าไหร่5 tm 1 atm ก็คือ4นั่นเองนะครับสเต็ปแรกนะครับต่อไปสเต็ปที่2นะครับสเต็ปที่2คืออะไรเปลี่ยนอุณหภูมิถูกไหมลิควิดเหมือนกันลิควิดเหมือนกัน1 atm 1 m เหมือนกันแต่เปลี่ยนอุณหภูมินะครับพอเปลี่ยนอุณหภูมิเราก็จะเอา CP มาเกี่ยวข้องที่อาจารย์พูดไปแล้วนะครับเนาะเพราะฉะนั้นตัวเปลี่ยนอุณหภูมินะครับเราจะอินทิเกรต CP DT เนาะเดี๋ยวเราคุยในรายละเอียดอีกทีหนึ่งแต่ที่อาจารย์ยกมาให้ดูก่อนนะครับเพราะฉะนั้น CP ก็ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิอันนี้อาจารย์เอาค่า CP จากตารางไทเล่ม CP ของอะซิโตนลิควิดเฟสแสดงตามนี้ CP อะซิโตนเวเปอร์เฟสแสดงตามนี้นะครับจากนั้นเราก็หาเอนโทรปีนะครับโดยอินทิเกรต CP DT ถูกไหมเดลต้าเอสเท่ากับอินทิเกรต CP DT แทน CP เข้าไปแทน CP เข้าไปนะครับเนาะเพราะนั้นเราก็ทราบเอนโทรปีถูกไหมอันนี้กรณีที่อุณหภูมิเปลี่ยนนะครับสเต็ปที่3นะครับอันนี้อย่าเพิ่งดูรายละเอียดเนาะอาจารย์ขอเล่าคร่าวๆก่อนสเต็ปที่3คืออะไรจากลิควิดอุณหภูมิคงที่ความดันคงที่แต่เปลี่ยนเฟสเป็นเวเปอร์เฟสมันก็คือ heat of vaporization นั้นเรามีข้อมูลอยู่แล้วก็ไปเปิดตารางไปถามลุงโกไปถามอินเทอร์เน็ตแต่ต้องถามในหลายคนเลยนะเผื่อบางคนโกหกเรานะครับในการเลือกข้อมูลต้องเลือกให้ถูกนะครับต้องแหล่งข้อมูลต้องน่าเชื่อถือนะครับลองถามหลายๆคนดูว่าเอ๊ะตรงกันหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับนะเราต้องใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช่ไหมแต่เราไม่ใช่เอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นนะนะครับใช้ได้แต่เราต้องเอามาใช้ในสิ่งที่เราเรียนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในหนังสือไทเล่มก็ได้นะครับหรือเป็นเดต้าเบสต่างๆที่เป็นออนไลน์ก็ได้แต่เราต้องดูด้วยว่าถูกหรือผิดถูกไหมอย่าลืมว่าจัดแชทแพทพวก AI ต่างๆมันมาจากมนุษย์เป็นคนทำถูกไหมมนุษย์ทำผิดมันก็ผิดแค่นั้นเองนะครับเนาะเห็นนะเพราะนั้น Delta S Vaporization เราก็ไปเปิดข้อมูลจากตารางอันสุดท้ายคืออะไรครับอันสุดท้ายคือเปลี่ยนอุณหภูมิแล้วก็อินทิเกรต CP Delta T นะครับเนาะอันสุดท้ายเป็นอินทิเกรต CP Delta T นั่นเองเพราะนั้นจากตัวอย่างนี้นะครับอาจารย์สรุปออกมาว่า Delta S ของเราอันแรกก็คือเปลี่ยนความดันถูกไหม V Delta P นะครับ V Delta P เอ๊ะทำไม Delta P อาจารย์เอา1-5อาจารย์พูดบ่อยเนาะหลักคณิตศาสตร์เดลต้ามันคืออะไรคือค่าใหม่ลบค่าเก่าตำแหน่ง2ลบตำแหน่ง1เพราะฉะนั้นตำแหน่งใหม่มันคือ1 atm ถูกไหมตำแหน่งเก่ามันคือ5 atm มันก็ต้องเป็น1-5นะครับเนาะแล้วก็อันที่2เปลี่ยนอุณหภูมิจาก120ไปเป็น56ก็อินทิเกรต CP DT อันที่3เป็น Delta S of Vaporization อันนี้เราก็ไปเปิดจากเดต้าเบสต่างๆที่เราทราบนะครับอันนี้เปลี่ยนอุณหภูมิจาก56ไปเป็น65ก็อินทิเกรต CP Delta T เพียงแต่ว่า CP อันนี้คนละอันกันนะอันนี้ CP ของอะซิโตนในรูปของลิควิดเฟสก็อีกแบบหนึ่งอันนี้ CP ของอะซิโตนในรูปเวเปอร์เฟสก็อีกสมการหนึ่งนะครับเพราะนั้นนะครับใน PCE 2เนี่ยส่วนใหญ่จะอินทิเกรชันนะครับเนาะจะใช้อินทิเกรชันง่ายๆนะครับไม่ได้ซับซ้อนนะครับเห็นเนาะอาจารย์ก็หาแต่ละตัวมาให้เราเรียบร้อยนะครับนะถ้าติดลบก็ใส่ติดลบนะครับถ้าเป็นบวกก็ใส่บวกออกมาได้ S1 เท่ากับ 35.7 กิโลจูลต่อโมลเดี๋ยวพวกนี้อาจารย์คุยในรายละเอียดทีละตัวอีกทีหนึ่งนะครับก็จะมีแยกทีละตัวนะครับอันนี้เล่าคร่าวๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับต่อไปของเรียนไม่เสร็จเนาะอันนี้เป็น S1 นะเรามี S3 ด้วยนะถึงไหมแล้วย้อนกลับมาดูอันนี้เคียง S1 นะครับเนาะอันนี้คือ S1 นะต่อไป S3 S3 คืออะไรนะครับ S3 คืออะซิโตน S3 คือขาออกเนาะอะซิโตนขาออกมันออกที่20 องศา5 atm แล้วไปเทียบกับ20 องศา5 atm แต่เป็นลิควิดเฟสอะซิโตนเวเปอร์เฟสเทียบกับลิควิดเฟสนะครับเนาะนะครับตัวนี้อะซิโตนลิควิดเฟส20 องศา C 5 atm คุณต้องเปลี่ยนไปเป็นลิควิดเฟสที่1 atm ก่อนถูกไหมแล้วก็เปลี่ยนจากลิควิดเฟสที่1 atm ไปเป็นลิควิดเฟสที่56 องศา56ก็คือจุดเดือดก็คือเปลี่ยนไปเป็นจุดที่มันเดือดก่อน
ไม่ใช่เปลี่ยนไปแล้วเดือดเลยนะตามสเต็ปในการคำนวณต้องเปลี่ยนจากอุณหภูมิปกติไปยังอุณหภูมิที่มันเดือดแล้วค่อยเปลี่ยนเฟสให้มันนะครับเพราะว่าการคำนวณมันไม่ทำง่ายๆขนาดนั้นหลักการก็คืออุณหภูมิไปถึง56ก็ระเหยแค่นั้นเองเพียงแต่ว่าการคำนวณอันแรกก็คือต้องเพิ่มอุณหภูมิจาก20ไปเป็น56ก่อนจากนั้นค่อยให้มันเปลี่ยนเฟสเนาะนะครับนั้นก็จาก20ไปเป็น56ทุกอย่างเหมือนเดิมแค่อุณหภูมิเปลี่ยนจากนั้นเปลี่ยนเฟสอุณหภูมิความดันคงที่เปลี่ยนเฟสเสร็จก็อะไรครับเปลี่ยนความดันถูกไหมเปลี่ยนความดันเสร็จก็เปลี่ยนอุณหภูมิหลายขั้นตอนนะครับแล้วก็ทําเหมือนกันสเต็ปแรกคืออะไรครับความดันเปลี่ยนถูกไหมก็คือ V เดลต้า P เดลต้า S B นะครับก็จะเป็นอุณหภูมิเปลี่ยนก็คือ CP DT อินทิเกรต CP DT อันที่สามเฟสเปลี่ยนก็คือเดลต้า S V ถูกไหมอันที่สี่คืออะไรครับความดันเปลี่ยนก็เป็น V เดลต้า P อันสุดท้ายอุณหภูมิเปลี่ยนก็เป็นอินทิเกรต CP DT เนาะเราก็ได้ S 3ออกมาอัน S 1 S 3ก็ยาวหน่อยเราก็จะเจออย่างนี้แหละนะครับตั้งแต่นี้นะครับต่อไปแล้วก็ S 2กับ S 4ล่ะ S 2 S 4เราโชคดีเรามีข้อมูลคนทำให้พูดง่ายๆมีคนทำให้นะครับมีคนทำเป็นตารางมาให้นะครับก็คือไนโตรเจนขาเข้าน้องอาจารย์ก็อินเทอร์เพลตตัวนี้เข้าที่60องศานะครับออกที่20องศาแล้วก็อินเทอร์เพลตตารางนี้แค่นั้นเองเพราะฉะนั้น S 2 S 4ทราบทำไมครับเราก็กลับมายังตารางของเราแล้วก็แทนค่าเอนโทรปี S 1 S 2 S 3 S 4เราก็เข้าสู่สมการนี้ถูกไหมเดลต้า S เท่ากับ summation n i S i ก็66ขาออกใช่ไหมขาออกก็คือเอาตัวนี้ก่อน3.35คูณ32ดูหน่วยนะกิโลจูลต่อโมลคูณโมลต่อวินาทีแปลงหน่วยเนาะแปลงหน่วยด้วยนะนะครับอันนี้เขาไม่ได้แปลงก็ต้องแปลงให้เขาด้วยนะนะครับเนาะเป็นกิโลจูลต่อโมลแล้วโมลต่อเซกไม่ต้องแปลงนี่ว่าโมลมันตัดกันนะครับไม่เป็นไรถ้างั้นไม่ต้องแปลงเนาะนี่เป็นโมลต่อโมลโอเคกิโลจูลต่อโมลคูณโมลต่อเซกก็กลายเป็นกิโลจูลต่อเซกนะ3.35คูณ32บวก63.5คูณ0บวก33.1คูณลบ0.1อันนี้คือขาออกขาเข้าก็คือ66.9คูณ35.7บวก33.1คูณ1.16มันเราได้เดลต้าเอสเท่ากับลบ2,320กิโลจูลต่อวินาทีนะครับกลับไปดูสมการเราเดลต้าเอสเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเดลต้าเอสเท่ากับ Q Q ติดลบถูกไหม Q เท่ากับเดลต้าเอสซึ่งเดลต้าเอสเท่ากับลบ2,320ถูกเนาะนะครับเพราะโจทย์ข้อนี้ Q จะสวนทางกับแกนที่เราตั้งไว้จานบาลานซ์ตั้งต้นจานบาลานซ์เบสออนลูกศรชี้เข้าก็คือฮีตติ้งแต่โจทย์นี้มันคูลลิ่งไง Q ต้องออกเพราะฉะนั้นถ้าเราแก้ Q ออกมา Q ต้องติดลบนะครับเพราะว่าสมการที่เราใช้นะครับมันเป็นเบสออน Q ชี้เข้าอย่าลืมนะนะครับถ้าคุณไม่ชอบที่อาจารย์ทําคุณไปทําใหม่ได้นะครับไม่ว่ากันเนาะเราก็จะบอกว่าหนูขอทําชี้ออกก็ได้ไม่เป็นไรถูกไหมนั่นเองนะครับนั้นอาจารย์ยืนยันว่าเราไปอ่านหนังสือบางเล่มเขาทําชี้ออกก็อย่าไปงงเพียงเราต้องไปดูว่าเขานิยามจากตรงไหนหรือไม่งั้นถ้าหนูแบบไม่อยากใช้สมการที่อาจารย์หนูจะบาลานซ์เองตั้งแต่ต้นก็ยินดีไม่มีใครว่านะครับเนาะนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับ cooling requirement ก็คือ2,320กิโลจูลต่อเซกหน่วยเป็นอะไรครับอันนี้คือกิโลวัตต์เนาะเพราะว่าจูลต่อเซกมันคือวัตต์กิโลจูลต่อเซกก็คือกิโลวัตต์นะครับอาจารย์อยากให้พวกเราคุ้นหน่วยพวกนี้นะครับเราเป็นวิศวกรนะครับนะเพราะนั้น Q ก็ติดลบนะครับติดลบแค่บอกว่ามันออกจากระบบแค่นั้นเองแต่คำตอบก็คือ2,320กิโลวัตต์เป็น cooling rate นั่นเองนะครับ cooling rate เครื่องหมายในที่บอกว่ามันชี้ออกนะครับนะเราใช้สมการ based on ชี้เข้านะอย่าลืมนะอาจารย์ใช้สมการ based on การชี้เข้าฮีตติ้งนั่นเองนะครับพอเราคำนวณมาเป็นติดลบนะครับโอเคมันเช่นเดียวกันถ้าคุณจะใช้สมการนี้นะครับถ้าโจทย์เขาบอกความร้อนมาเราก็ต้องดูด้วยนะถ้าคุณจะใช้สมการนี้นะครับแต่เขาไม่ถามหาความร้อนเขาถามหาตัวอื่นแล้วก็บอกคูลลิ่งเรทมาก็บอกฮีตติ้งเรทมา
ถ้ากระบอกคุณลิ่งเลดมาคุณก็ต้องใส่ลบให้ด้วยนะถ้าคุณใส่คิวเข้าไปก็เป็นลบคิวลบตัวเลขของเราด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้คิวตัวนี้เบสออนเข้าแต่ถ้าโจทย์บอกเป็นคุณลิ่งเลดมาก็คือบอกคิวมาให้ใส่ลบเข้าไปด้วยหรือไม่งั้นเราก็บาลานซ์ใหม่เริ่มต้นแค่นั้นเองนะครับบาลานซ์ใหม่เริ่มต้นตามความเป็นจริงถ้าออกก็บาลานซ์ออกเข้าก็บาลานซ์เข้าก็จบจะได้ไม่สับสนนะครับแต่ถ้าใช้สมการนี้นะครับถ้าเขาบอกเป็นฮีตติ้งโอเคก็ใส่บวกได้เลยแต่ถ้าบอกก็เป็นคูลลิ่งมาก็ใส่เครื่องหมายลบไปด้วยนะครับแต่โจทย์ข้อนี้เขาไม่ได้บอกคิวมาเนาะให้คํานวณหาคิวคิวติดลบก็คูลลิ่งคิวเป็นบวกก็ฮีตติ้งเท่านั้นเองนะครับโอเคนะอาจารย์จะเน้นไว้เวลาใช้สมการนี้ดูด้วยเนาะถ้าโจทย์เขาบอกจํานวนคูลลิ่งมาโอเคถ้ามันเป็นคูลลิ่งเราให้ลบคิวเขียนลบไปด้วยเลยแต่ถ้าเป็นฮีตติ้งไม่ต้องไปเขียนลบก็เป็นบวกปกตินะครับแต่ถ้าให้คำนวณหาคิวโอเคก็ออกมาเป็นลบก็เป็นลบออกมาเป็นบวกก็เป็นบวกแล้วก็ตีความหมายว่าลบคืออะไรบวกคืออะไรแล้วต้องสรุปด้วยนะไม่ใช่บอกว่าติดลบแล้วอาจารย์ไปสรุปเองนะครับพอคำนวณมาคิวติดลบก็บอกด้วยว่าปริมาณความร้อนก็คือปริมาณความร้อนที่ระบบให้กับสิ่งแวดล้อมก็คือการคูลลิ่งนั่นเองนะครับเนาะระบบนะครับอันนี้ก็น่าจะจบแล้วมั้งอาจารย์ไม่ต้องสอนแล้วเนี่ยที่เหลือก็ไปอ่านเองนะครับทั้งหมดทั้งมวลที่อาจารย์พูดอาจารย์จะมาสรุปทีละตัวตามพวกนี้ว่าอุณหภูมิเปลี่ยนคำนวณยังไงความดันเปลี่ยนคำนวณยังไงนะครับเนาะเฟสเปลี่ยนเอามาจากไหนหาเอเนอร์จีจากไหนแค่นั้นเองเพียงแต่ว่าเมื่อกี้เป็นบาลานซ์เรียบร้อยแล้วก็คือทั้งหมดทั้งมวลอ่ะจบแค่นั้นแหละนะครับจบแค่นั้นแหละตัวอย่างเดียวก็เสร็จแล้วเนาะอย่างเดียวเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักสัก5 นาทีนะครับเดี๋ยวจันอีกสักครึ่งชั่วโมงแล้วกันเนาะอาจทักกันบ้านแป๊บหนึ่งอาจจะประมาณสัก40 นาทีเดี๋ยวพ่อเลิกนะครับขอเลทสักนิดหนึ่งที่จันนัดไว้นะครับแต่ไม่อยู่ถึง2 ทุ่มหรอกนะครับทุ่มหน่อยนะครับวันที่17ก็ห้องเรียนปกติเนาะเขาก็แจ้งเลยเนาะห้องเรียนก็คือห้องเรียนของวันจันทร์นั่นแหละนะครับครับผมเนาะอาจารย์จะเริ่มสอบ15:10แล้วก็ออก15:50โอเคครับก็ชั่วโมง40 นาทีนะครับนะเขาสอบ2 ข้อนะครับแต่งชุดสุภาพแล้วกันครับสุภาพคุณกับสุภาพอาจารย์จะไม่เหมือนกันขอให้สุภาพท่านบอกไปแล้วเนาะข้อสอบก็ energy balance คล้ายๆกับการบ้านวันนี้ที่เราจะอธิบาย1 ข้อแล้วก็ไม่ใช่ตัวอย่างนี้นะตัวอย่างนี้เป็นหลังมิดเทอมอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวการบ้านครั้งแรกนะครับครั้งที่2ไม่ออกนะครับการบ้านครั้งแรกเกี่ยวกับอะไรอ่ะ assignment 1ครับเราพูดถึงอะไรนะ math balance ของมัลติเฟสซิสเต็มเนาะแมสบางมัลติเฟสซิสเต็มส่วนคริสตัลไลเซชันส่วนแอคแทคชันไม่ออกแต่อาจารย์จะออรัลอีกทีหนึ่งนะครับหลังปีใหม่อาจารย์จะนัดออรัลหลังปีใหม่ครั้งนึงนะครับโอเคเนาะมี2 ข้อนะครับ Energy Balance ที่เราพูดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว1 ข้อก็คือการบ้านที่เราจะอธิบายกันวันนี้1 ข้อนั่นเองแล้วก็คล้ายๆการบ้านครั้งที่หนึ่งเนาะนะครับที่เป็นแมสบาลานซ์นะครับที่เกี่ยวข้องกับเฟสเป็นเวเปอร์เฟสลิควิดเฟสอะไรพวกนี้นะครับส่วนพวกคริสตัลไลเซชันพวกPV ไดอะแกรมพวกนั้นไม่ออกนะครับแต่อาจารย์จะเอามาถามเป็นออรัลอีกทีหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราพักแป๊บหนึ่งนะ